ใกล้จะเปิดเทอมแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องรับภาระเยอะเลยนะคะทั้งชุดใหม่แล้วก็หนังสืออุปกรณ์การเรียนต่างๆทำให้ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานสถานทนานุบาลกรุงเทพมหานครก็บอกว่าทางสถานทนานุบาลกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ให้ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินนะคะเพื่อที่จะมาใช้จ่ายโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยก็จะมีการเปิดเทอมของน้องๆแล้วก็จะเป็นการที่ผู้ปกครองเนี่ยได้นำข้าวของที่มีมูลค่ามาจำนำนะคะในช่วงที่จะเปิดภาคเรียนใหม่ของลูกหลานก็บอกว่าโรงรับจำนำในกรุงเทพเนี่ยจัดโครงการลดดอกเบี้ยช่วยเหลือนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองสำหรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆอย่างที่ว่าโครงการนี้เริ่ม1เมษายนไปจนถึง28มิถุนายนค่ะผู้เข้าร่วมจะต้องมีเอกสารด้วยนะคะเอกสารเพื่อที่จะนำมาใช้สิทธิ์ก็เป็นสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครองก็สามารถติดต่อโรงรับจำนำทั่วกรุงเทพ21แห่งได้เลยค่ะค่ะ